ครับสวัสดีครับสวัสดีนะคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะ20 กันยายน 2565นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซอฟต์บอดไลฟ์นะครับทางเพจมันนี่ขับนะครับวันนี้นะพบกับผมยุวันปิยะตะกุลรัตน์นะครับกับอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้อาจารย์ก็กลับมาอัปเดตให้เราแล้วนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดอยู่ที่บวกประมาณ10 จุดนะ1,612 จุดครับจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ถ้าเราไม่ตัดเซตออกถ้าเราเล่นหุ้นนะตัดเซตออกไปเลยนะครับไม่จะไปยุ่งกับมันหรอกเพราะมันไม่ทำให้เรากำไรนะครับเซตเมื่อวานก็บวกมาวันนี้ก็บวกต่อก็คือตัวที่หลักๆที่ทำให้เซตบวกนะก็เดลต้าแหละถ้าคุณคุมเดลต้าปตท. AOT คุณไม่ต้องคุมกี่ตัวหรอกคุณจะทำเซตบวกวันละ10 จุดลบวันละ10 จุดมันก็ทำได้นะครับแต่คุณเล่นหุ้นแล้วกำไรไหมเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบนะเพราะว่าหุ้นใหญ่เนี่ยมันไซด์เวย์มันก็ไม่ได้ลงไปไหนนะฮะส่วนหุ้นใหญ่เราคิดว่าเขาเอาไปเล่นทีเฟกกันนะฮะไปเล่นฟิวเจอร์กันนะครับมากกว่าถ้าจะเล่นหุ้นให้กำไรช่วงนี้นะฮะจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ปวดหัวนะครับแต่ถ้าเล่นหุ้นเล็กนะฮะก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่เขาเล่นกันแบบรุนแรงนะเมื่อวานได้หลายตัวนะครับหุ้นใหญ่เมื่อวานก็มี TLI นะที่เล่นขึ้นมาแต่ก็ไปไม่ได้นะขึ้นไปก็ไปไม่ได้นะเก่งไปขึ้นไป17.80 บาทก็ย่อลงมานะไปไม่รอดนะครับถูกทุบลงมานะครับคือเราเล่นแบบเก่งกำไรนะฮะค่อนข้างรุนแรงนะครับหุ้นที่เล่นกันก็ที่แนะนำไปก็จะมี BYD ใช่ไหมฮะ BYD นะครับก็ยังดีอยู่นะนะครับเรารับก็ตรงเนี้ยเนี่ย13 บาท 13 บาท 14 บาทนะครับจะเป็นโดจิก็ยังเล่นต่อได้อยู่นะครับเป็นหุ้นเล็กนะครับก็ยังพอมีทิศทางนะเน็กพวกเนี้ยยังพอมีทิศทางจะเล่นต่อได้อยู่นะครับเมื ่อถ้าจะเล่นพวกนี้ก็อย่าไปกังวลกับเซตมากนะครับเซตตรงนี้นะครับก็คืออยู่แถวนี้นะครับเซตก็อยู่ที่เดิมนะครับเนี่ยเซตอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนในวันเนี้ยเซตก็มี1638วันนี้1643ก็5จุดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นหุ้นเล็ก BYD วันนี้มัน10บาทนะฮะวันนี้มัน15บาทมันกำไร 50% ไงถามว่ามันเกี่ยวกับเซตมั้ยฮะมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นหุ้นใหญ่นะครับแล้วยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งBGM นะฮะครับแล้วคุณคิดว่ามันจะขึ้นลงตามเซตเห็นไหมครับวันนี้คุณเล่นไปเกมคุณก็ไม่ได้อะไรนะครับที่ตลาดเดิมเป็นการกลายเป็นว่าคนไทยเล่นฝรั่งก็เล่นเหมือนกันแต่เล่นฟิวเจอร์นะครับในความเสี่ยงก็คือเวลามันลงนะเวลามันลงหุ้นเล็กมันก็จะลงแรงลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันเต็มไปด้วยการเก็งกำไรนะครับโดยที่เซตถ้าแบบนี้หลายๆคนคือเราพูดได้เนี่ยแต่หลายๆคนเขาก็ยังมีคนส่วนใหญ่ 90% ยังเชื่อว่าจะเซตขึ้นก็คือหุ้นเขาจะต้องขึ้นนะครับหรือเก็งกำไรได้ถ้าเซตลงอันนี้มันเป็นการเล่นหุ้นรายวันนะการวิเคราะห์แบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าตัวของเดลต้าอยู่ในเซต50นี่จะสนุกกว่านี้นะนะครับคือมันจะมีผลไปทำให้เซต50นะมันวิ่งขึ้นได้แรงด้วยนะฮะเซ็ต50ลงมาแล้วก็อยู่ในเขตนะครับอยู่ในบริเวณแนวรับนะฮะแนวรับของถ้าเราดูต่อไปนิดนึงนะครับคือมันเป็นแนวรับของเซ็ตวีคอยู่ตรงเนี้ยนะครับ10วีคนะครับ976 978อยู่ประมาณเนี้ยนะครับอยู่แถวๆเนี้ย976 978มันก็ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดก็เป็นรีบาวด์นะรีบาวด์ก็อย่างมากก็987อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไซด์เวย์นะฮะเป็นได้ช็อตย่อหลองนะคืออย่าไปคาดว่ามันจะต้องลงนะถ้าไม่หลุด970เนี่ยมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับกรอบ970กับ 1,000 เนี่ยสามารถเหวี่ยงได้เสมอทางใดทางหนึ่งเขาเรียกตลาดที่เฟกอะยังไม่มีทิศทางนะครับก็คือเล่นสั้นครับในทางเฟรมใหญ่อะถึงแม้จะเป็นทางเฟรมที่มันบอกเลยว่ามันไซด์เวย์แน่นอนนะครับคือทางเฟรมใหญ่กว่าวีคเนี่ยมันบอกไซด์เวย์นะครับมันไซด์เวย์ก็โดยระบบก็คือลองกรอบล่างช็อตกรอบบนยาวสั้นเอายาวก็ว่าไปทองคำนะฮะ
ทองคำก็ชาวเพียงใหญ่บอกว่าลงนะนะครับบอกว่ายังลงอยู่นะครับเราก็ยังลงไม่จบแต่ทางเฟรมเดย์บอกว่าเออมันก็เข้าใกล้ๆเขตนะเขตเป็นโซนซื้อแท่งเทียนยังไม่มีสัญญารีเวอร์เซลนะฮะทางเฟรมเดย์ยังไม่มีรีเวอร์เซลแสดงว่าก็เป็นการเล่นแบบรีบาวอยู่นะฮะ690 680หรือ1,700ก็ได้นะฮะก็พวกนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอีเวนต์สำคัญก็คือเรื่อง Federal Reserve นะครับซึ่งเขาจะมาเล่นกันครับสักวันพฤหัสอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเหวี่ยงจนกระทั่งเราอยู่ในฝั่งก็คือขาดทุนแต่ถ้าใครถือมายาวๆนะครับถึง 1,788 แล้วยังไม่ได้ช็อตยังไม่ได้ปิดก็ถือต่อได้นะครับนะครับจนกว่ามันขึ้นไปถึงวันที่724นั่นก็ต้องล็อกโปรฟิตสำหรับคนที่ถือยาวในทองคำนะฮะเพราะภาพใหญ่อ่ะยังเป็นลงนะแต่การลงเราก็คงจะคุ้นเคยกับมันนะครับว่าการลงมาจาก 2,000 รอบเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนระหว่างทางก็มีการรีบาวด์เป็นร้อยเหรียญแล้วก็สุดท้ายก็ลงมาจนได้นะสำหรับคนที่รันเทนแต่คนที่เล่นรอบก็สมมติปิดไปแล้วก็จะงงแล้วจะช็อตตรงไหนใช่ไหมครับก็รอได้ช็อตนะครับก็เล่นเป็นสแนปไปเป็นช็อตไปอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมวันนี้นะครับคือเซ็ตจะบวกเท่าไหร่พอร์ตเราดีไหมนะครับถ้าความเชื่อเรื่อง mindset เราผิดเราเชื่อว่าเซตขึ้นหุ้นเราจะขึ้นนะครับเราเชื่อว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไป 1,800-2,000 เราถามว่าหุ้นอะไรขึ้นต้องหุ้นใหญ่ขึ้นนะครับหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้ก็เลยเอาเดลต้าขึ้นถ้าเดลต้าขึ้นโดยแบบไม่มีลิมิตนะขึ้นไป 1,000-2,000 เนี่ยเซตก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเพราะมันเป็นตัวใหญ่นะครับแต่มันหลอกตาเราไหมนะครับมันหลอกเราไหมนะฮะพอร์ตเรากำไรไหมนะครับก็ต้องตั้งสตินะตั้งสตินะครับเราต้องตั้งสติให้ดีนะครับว่าเซตมันไม่เกี่ยวกับพอร์ตเราเลยนะครับพอร์ตเราอาจจะพังถ้าเราเลือกหุ้นผิดนะครับโดยภาพรวมๆก็คือว่าอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะนะครับเซตจะไป 1,700-1,800 ไหมหุ้นอะไรล่ะหุ้นเล่นหุ้นอะไรอยู่นะครับต้องการรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คุณเห็นเช้าๆจะเป็นแบบนี้บ่ายบ่ายอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบ่ายจะลงก็ได้นะครับก็เป็นภาพที่วันนี้ก็ดูดีนะครับก็ขึ้นกันแล้วก็ขึ้นด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้อยู่อีกนานนะแต่สำคัญให้ดูว่าพอร์ตเราอะนะครับกำไรหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ป๊อกมีอะไรไหมครับครับอาจารย์ครับแล้วส่วนที่เฟกครับอาจารย์พูดยังครับที่เฟกพูดไปแล้วครับก็ไปกรอบอยู่นะฮะไปกรอบของการเซเวอยู่970-1,000กรอบกรอบย่อยก็จะเป็น978-987ประมาณเนี้ยนะแสดงว่าตอนนี้ก็ที่เฟดรอเฟดวันของวันนี้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์มันเหมือนกับว่าเนี้ยใช่มันเป็นการรอนะฮะเป็นการรอว่าจะเอาไงนะครับรอเล็กเก่งกำไรอ่ะนะครับช่วงนี้เท่าที่จะเป็นอยู่นี่เป็นมานานแล้วนะเป็นมานานแล้วถึงเวลาประชุมเฟดก็เป็นแบบเนี้ยนะเป็นมานานแล้วนะฮะแต่สุดท้ายหุ้นใหญ่ถือคิดว่ามันจะไปมันก็ไม่ไปไหนนะมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่ได้ลงไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ไปแบบนี้นะแล้วพอร์ตบางทีก็ไม่ได้อะไรเว้นแต่เข้าไปถูกตัวนะอย่างใครเข้า BYD มาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ถือมามันก็กำไร 50% แล้วมั้งนะแล้วมันก็จะมีปัญหาแล้วเอาไงต่อใช่ไหมครับก็ถือไปอ่ะถ้าไม่หลุด13บาทก็ถือไปเรื่อยๆนะครับจะขึ้นไปแล้วตกใจขายคือหุ้นน่ะมันต้องดูของให้ออกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่า on in ไม่ใช่ฮะก็เท่าที่เราจะมีคือตามใดถ้ามันยังไม่ขึ้นแบบจริงจังรุนแรงเหมือนกับการขึ้นของทีม G เนี่ยนะครับครับนะฮะทีม G เนี่ยเราดูวิธีเล่นของเขานะฮะเขาเล่นแบบแรงเนาะไหมฮะครับนะเขาเล่นแบบแรงนะครับแล้วถ้าเราไม่ออกนะเราดูนะครับ
เราเล่นแล้วเราจะชนะไหม 12.3 ลงมา5บาทนะบอกครับสมมติว่าเราถือมาเอาวันนี้ก็ขึ้นมาที่เดิมคือที่จะได้อะถามว่ามันยากไหมฮะมันยากไงเพราะถ้าเราสต็อปรอดไป10บาทเรามาซื้อกลับตรงไหนเราซื้อกลับตรงนี้นะฮะ7บาทนะฮะครับครับมันก็จะเป็นเฉพาะตัวนี่ว่าเออเนี่ยเขาเล่นแบบจริงจังถูกไหมครับเขาเล่นแบบจริงจังเขาจะเล่นแต่ถามว่าในโลกของการเทรดจริงๆอ่ะถ้าคุณติดอยู่นะครับคือถ้าคุณมาซื้อ12บาทแล้วคุณไม่ระวังเนี่ยพอคุณมันเจ๊งนะใช่ไหมครับไอ้ที่มันจะให้คุณอ่ะมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ได้ง่ายแต่ที่มันไม่ได้ให้อะไรเรานะครับเคแบงค์นะครับไม่ให้มานานแล้วมันเป็นยังไงฮะก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะครับวันนี้มันก็ขึ้นมาช่วยเซตอ่ะให้เซตบวก11 12จุดในกลุ่มธนาคารก็มีรีเสิร์ชออกมามีการปรับประมาณการกำไรของธนาคารทุกแบงก์ของธนาคารออกมาว่าดีนะฮะแต่มันก็ดีแค่เนี้ยในภาพก็คือว่าในวันเนี้ยเราถ้าเราซื้อสมมุติเราซื้อเราวันนี้นะครับเรามาดูแถวนี้สมมุติเราซื้อเมื่อกี้เราพูดถึงทีม G ใช่ไหมครับทีม G เราซื้อทีม G นะทีม G เราซื้อวันนี้นะเราซื้อวันแท่งเขียวแท่งนี้แล้วกันแท่งแรงเราก็ซื้อที่5.60ตอนนี้เรากำไร 100% ใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่เอาเราจะซื้อ K-Bank เพราะเราเชื่อว่าแบงก์มันจะขึ้นนะครับก็152วันนี้ยังขาดทุนอยู่บาทนึงพี่กำลังจะบอกหลายคนว่าไม่ใช่ว่าหุ้นเล็กดีไม่ใช่หุ้นกลางดีไม่ใช่หุ้นใหญ่ดีแต่สภาพตลาดแบบนี้หุ้นใหญ่อะมันขึ้นไม่ได้หรอกนะครับมันขึ้นไม่ได้พี่เล่นเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปเล่นอะไรบล็อกเทรดใช่ไหมครับครับเอาเล่นสั้นๆคือจริงๆแล้วทุกคนเขาระมัดระวังนะฮะระมัดระวังในเรื่องปัจจัยเดิมนั่นแหละก็ไอ้เรื่องเดิมนั่นแหละเรื่องไอ้ตัวของเงินเฟ้อเรื่องของ recession นะฮะพวกนี้แหละนะครับคือตลาดไม่ได้อยู่ในภาพของมันที่มันดีมากมายนักนะครับถ้าเราบอกว่าเซตจะขึ้นไปก็ขึ้นได้ไงเอาเดลต้าขึ้นไปไงเดลต้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเดลต้าทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะถ้าวอลุ่มเทรดไม่ได้มากใช่ไหมก็ไม่ผิดไงเทอร์บริสไม่ผิดก็ไม่ผิดไงก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ดึงเซ็ตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นทุกอย่างคุณเล่นเดลต้าไปเลยนึกออกไหมเข้าใจไหมฮะคุณเล่นเดลต้าถ้าคุณมองเซ็ตขึ้นคุณก็ซื้อเดลต้าคุณคิดว่า AOT มันจะช่วยคุณไหมนะครับ AOT ดีไหมนะฮะก็นี่ก็71วันนี้72แม่มันได้เลยไม่น่ามันไม่ได้อะไรไงเพราะตลาดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบภาพที่เราเห็นหรอกนะฮะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับหรือว่าเล่นหุ้นเล็กเมื่อกี้ที่แนะนำเนี่ยทีมจีนเนี่ยถ้าคุณไม่ buy on dip อ่ะตอนที่มันลงมานานๆใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะไปหาหุ้นตัวอื่นที่มันดิฟอยู่ตอนนี้แล้วซื้อเขาไม่เล่นไงเขาเล่นเป็นรายตัวไงเข้าใจไหมฮะครับเขาเล่นเป็นรายตัวคุณก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะฮะอันนั้นคือปัญหานะครับแต่ที่เราแนะนำไปก็จะมีอาหารก็จะมีอาเซียนใช่ไหมครับครับนะครับตัวของส่วนของพวกที่เป็นนวัตกรรมจะเป็นเรามาดูซิตัวของดิจิตอลเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะก็ดิจิตอลเราก็เข้ากันมาตั้งที่60ตรงนี้นะฮะก็ยังโอเคอยู่นะถ้าไม่หลุด10ไม่หลุดเนี่ยไม่หลุด10เส้น10วันก็ถือต่อไปนะครับมีอะไรไงแต่พวกเนี้ย PE เป็น100นะ BE 8ใช่ไหมครับก็ลงมาก็ขึ้นไปใครอยากขายก็ขายอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันได้ตังค์ไหมถ้าเราซื้อจังหวะเดียวก็เก็บแบงค์54ก็ไป65ใช่ไหมครับมันจะเป็นภาพแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าเราลืมไปนะฮะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเลิกเขาหยุดเล่นกันแล้วใช่ไหมครับโดนไม่รู้ใครขายโดนโรงพยาบาลเพชรบุรีเห็นไหมครับว่าเวลาเขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาจะเล่นตามที่กระแสที่เขาเล่นแล้วพอจบเขาก็ทิ้งเลยใช่ไหมฮะครับเรายังไปเล่นอยู่ไหมล่ะนะครับแต่ทรายตลาดเนี่ยไม่ถือว่าของคนไทยเนี่ยไม่อยากให้หุ้นลงเข้าใจไหมครับครับคือทรายเนี่ยไม่อยากให้หุ้นลงแต่ก็ไม่มีปัญญาทำให้หุ้นขึ้นแบบธรรมชาติแต่ก็มีกลยุทธ์นะฮะมีเล่ห์เหลี่ยมที่ทำให้เซตขึ้นไปหรือการยินยอมของทุกฝ่ายนึกออกไหมครับคราวที่แล้วทำไมโวยวายเดลต้า
วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยใช่ไหมครับวันนี้ทำไมไม่วุ่นวายอ่ะเพราะเขาอยากให้หุ้นขึ้นไงเข้าใจไหมครับเพราะหุ้นขึ้นน่ะมันดีเรื่องวอลุ่มเรื่องนู่นนี่นั่นทำให้คนกล้าเข้ามาเทรดแต่ถ้าหุ้นลงอ่ะมันหายไปไงมันจะซึมเข้าไหมครับครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันก็เหมือนดูดีอ่ะโดยเอาไงก็ได้ไปทำมาให้หุ้นมันขึ้นนะครับถ้าคุณทำให้หุ้นขึ้นได้ก็ถือว่าคุณโอเคนะครับไปทำมาเลยทำให้หุ้นขึ้นได้ถือว่าโอเคจบอ่ะนะเราก็มีก็ถัวถ้าเล่นเอาหุ้นเอาเงินก็คือหุ้นเล็กๆนะฮะยูแบบเนี้ยนะครับก็ไม่หลุด136ก็ยังเล่นต่อได้อยู่นะครับเราจะหยุดตรงไหนอ่ะจะรู้ไหมจะทำยังไงใช่ไหมครับ145ลงมาซื้อไหม buy on dip ตอนนี้ก็ปรับแล้วใช่ไหมปรับแล้วนะครับถ้าเรามองว่าเซตขึ้นนะคำถามก็คือว่าเราจะเล่นหุ้นอะไรจะเป็นรายย่อยใช่ไหมก็เล่นหุ้นที่เขาเล่นถ้าเขาไม่เล่นมันจะถามให้ตายถามนักวิเคราะห์ให้ตายยังไงมันก็ไม่เล่นนะครับวันนี้เห็นแวบๆทียูนะฮะก็เป็นอาหารช่วงนี้ก็มีอาหารขึ้นมาหลายๆตัวนะครับหลายๆอาหารนะครับTCนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเทปิคอนแคนนิ่งโอ้หุ้นสมัยโบราณๆเลยนะนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะป๊อกครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแล้วถ้าเราเผลอไปแนะนำปั๊บโดนเลยนะเนี่ยพอเราแนะนำปั๊บแฟนคลับเราเข้าใช่ไหมครับโดนก็จะโดนโดนขายใส่อ่ะได้ไหมครับนี่คือความตลาดที่คุณเห็นว่าเซ็ตขึ้นเซ็ตลงแต่หาเงินกับมันเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายแบบที่คุณคิดถ้าใครไม่ลงมาทำจริงไม่เทรดจริงไม่มีพอร์ตจริงอ่ะก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับก็จะดีใจว่าเออวันนี้เซ็ตบวก9จุดมันขึ้นเพราะอะไรนะครับผ่านไปอีกเดือนนึงตุลานะฮะอันนี้ไม่ผิดคาดนะเราไม่ได้มองกันยาหุ้นลงนะครับเรามองว่าหลังเนี่ยหลังที่เป็นเรื่องรีเสิร์ฟแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะตุลาอาจจะสปายแล้วลงนะครับตุลาเนี่ยต้องระมัดระวังไปที่ก็พิจิกานะครับแล้วก็หุ้นอาจจะขึ้นได้ดีๆอาจจะเป็นมีนาไปแล้ว เป็นภาพแบบเนี้ยนะครับแต่พัททอมอาจจะเกิดแถวพิจิกาอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นดีอ่ะนะครับพอปีหน้าก็ยังยืนยันว่าตลาดหุ้นจะเป็นตลาดหุ้นที่น่าจะขึ้นได้ดีคำว่าขึ้นได้ดีไม่ถึงว่าไม่เจ้าเล่ห์แบบเนี้ยนะครับไหมฮะคือขึ้นแบบกระจายได้ชื่อตัวไหนก็ขึ้นเนี่ยเขาเรียกตลาดหุ้นดีนะครับตลาดวันนี้มันดีเฉพาะบางกลุ่มบางพวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้ครับ โอเคครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับนักทุนที่ติดตามเป็นประจำก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ช่วง2วันนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็ดูเฟดกันไว้นะเดี๋ยววันนี้วันอังคารน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ฟิวเจอร์ต้องระวังครับมันน่าจะครับใช่มันออกได้2หน้าแหละไม่ว่าเขาจะประกาศมาฮะ 0.75 หรือ 1% นะครับคือมันจะขึ้นก็ขึ้นมันจะลงก็ลงอ่ะก็ตลาดมันเซเวครับครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะดึงไปทางไหนครับก็เดี๋ยวจะมี impact กับตลาดไทยก็จะเป็นเช้าพื้นฐานนะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็วันพุธพรุ่งนี้วันก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับที่ระมัดระวังก็ลดน้ำหนักลงไปเลยไงนะครับอย่าไปแทงอย่าไปแทงหวยนะครับครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์มากแล้วก็นักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันทุกวันนะฮะก็อย่างที่อาจารย์อัปเดตไปนะฮะช่วงนี้ตลาดมันก็ผันผวนนะก็เลือกเล่นเป็นหุ้นรายตัวไปนะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็หุ้นเล็กเท่าที่ผมดูก็ยังพอเล่นได้นะมีหลายตัวนะที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรกันได้พอสมควรเลยฮะทั้งมันก็เอ่ยชื่อไม่ได้นะก็หลายตัวนะฮะก็ไปดูแล้วกันนะครับหุ้นเล็กนะครับนะที่มันเพิ่งวิ่งไปเมื่อวานนี้ก็มีอะไรนี่นะก็มีหลายตัวเลยนะครับก็จับจังหวะกันไปดูนะครับ
โอเคครับถ้างั้นก็วันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้นะครับที่วันปีฮัตตะกูลนะหรือพ่อ27ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ปรับกลยุทธ์เช้าวันนี้กับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะลุ้นผลการประชุมเฟดนะคะจะมีเอฟเฟกต์กับตลาดหุ้นโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐยังไงบ้างเมื่อคืนยังเขียวขจีอยู่เลยนะคะก็ผมคิดว่าวันนี้ตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่ออีกวันนะครับแต่ว่ามันเป็นอาการแบบเพิ่มขึ้นเก็งกำไรแบบสังเกตได้ว่าเมื่อวานเขาขึ้นมากันที่ชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายนั่นหมายความว่ากะจะเก็งกำไรแค่ช่วงสั้นก่อนมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับเอาช่วงที่ตลาดยังไม่แน่นอนเนี่ยแหละเก็งกำไรกันไปก่อนแล้วนั้นอันตรายนะฮะพรุ่งนี้น่าจะลงได้อีกครั้งนึงงั้นถ้าเราจะเปิดลองคอเนี่ยมันทำได้แค่เฉพาะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไปเน้นในการเปิดพุทธนะครับส่วนตัวภาพรวมของหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันวันนี้เราจะเป็นลองฟิวเจอร์ไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นเน้นในการเปิดช็อตนะครับดูจะมีความได้เปรียบมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าหลังการประชุมFOMC meetingแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแต่จะมีทั้งเรื่องของ MBS และเรื่องการทำ QT ของเฟดมันมีทั้งเรื่องของดอทพอตนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์มันอาจจะสไปค์ขึ้นไปนะบาทเองก็พร้อมที่จะทะยานเกินกว่า37เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันน่าช็อตวันนี้เราอาจจะเน้นหน้าคอแล้วก็หน้าลองฟิวเจอร์กันไปก่อนนะครับค่ะทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ฝั่งสหรัฐนี่ทั้ง S&P นี่ดาวโจนส์ Nasdaq เลยไหมคะที่สามารถเล่นลองคอในวันนี้และพรุ่งนี้ค่อยครับครับครับ3ตลาดเลยแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับคุณปิงคิดว่าบาทจะอ่อนไปได้ไกลแค่ไหนอะคะผมว่ารอบนี้ก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกัน 37.5 สงสัยจะไม่ยากคือ37เนี่ยวัน2วันนี้มันผ่านอยู่แล้วค่ะนะครับ40นี่มีโอกาสเห็นไหมฮะไม่กล้ามองขนาดนั้นครับ 37.5 ก่อนครับได้ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อเรื่อยๆวันนี้ต้องกราบขอบคุณกลยุทธ์เช้าวันนี้นะคะครับครับครับสวัสดีครับน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะสำหรับทั้งในตลาดหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นภาพระยะสั้นนะเพราะว่าอย่างตัวของดัชนีในฝั่งของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเมื่อวานนี้ท้ายตลาดวันนี้ขึ้นต่ออีกวันเพราะฉะนั้นยังคงลองคอเล่นเก็งกำไรขาขึ้นนะคะส่วนพรุ่งนี้ปิดคอแล้วอาจจะต้องดูกลยุทธ์อีกทีว่าอาจจะต้องเป็นพุทธหรือไม่นะแต่เบื้องต้นสำหรับวันนี้ให้น้ำหนักฝั่งเก็งกำไรขาขึ้นนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะคะลองคอค่ะก็สามารถที่จะเล่นของค่าย28 Mercury ได้นะจะมี DW ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐหลายดัชนีพอสมควรอย่างเช่นดัชนีดาวโจนส์นะคะเล่นขึ้นมีหลายตัวอย่างที่เห็นในตารางเลยนะยกตัวอย่างเช่น DJI 28C2212A ตัวนี้ค่า Gearing 11.80 Sensitivity 33.33 นะคะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นของ Nasdaq นะคะก็สามารถเก็งกำไรขาขึ้นได้นะคะ NDX 28C2212A ของค่า28 Macquarie ค่า Gearing 9.80 Sensitivity 14.29 นะคะส่วนทางด้านของตลาด S&P 500 Index ก็เล่นขึ้นเช่นเดียวกันค่ะของค่า28 Macquarie มีหลากหลายตัวผสมควรนะคะตามตารางเลยยกตัวอย่างเช่น XPX 28C2212A ค่า Gearing 14.50 Sensitivity 5.88 นะคะย้ำว่าเป็นกลยุทธ์ในการเล่นขึ้นนะคะมองขึ้นในภาพระยะสั้นนะคะประมาณสักวันถึง2วันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่า
น่าจะมีความเสี่ยงรออยู่เรื่องของผลการประชุมเฟดที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดนั่นเองนะคะถ้านักลงทุนสามารถที่จะติดตามนะคะบทวิเคราะห์นะคะตลาดหุ้นทั้งในฝั่งของตลาดไทยตลาดหุ้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รวมไปถึงทางด้านของตลาดหุ้นนะคะฝั่งของหางเสงฝั่งของดาวโจนส์นะคะแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาหุ้นรายตัวด้วยนะคะมีหลากหลายทางเลือกเหลือเกินนะคะใน DW 28 Macquarie ค่ะก็สามารถที่จะรับบทวิเคราะห์แล้วก็รับข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28ได้สแกน QR Code ข้างจอหรือไปเซิร์ชเพิ่มเพื่อนทาง LINE search @thaidw อีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะ